ทนอยู่ยาวมา13ปีช่องดันแต่รุ่นน้องเปิดบ้านเกิดทับทิมอัญญรินทร์รับไม่โสดแล้วหลังมีข่าวไฮโซกับนักร้องชื่อดังและสำหรับทับทิมอัญญรินทร์ธีราธนันพัฒน์นักแสดงเจ้าบทที่แฟนๆละครต่างยกนิ้วให้การยอมรับในฝีมือของเธอคนนี้16ปีในวงการบันเทิงเราประเดิมคำถามง่ายๆกับนางเอกสาวคนเก่งด้วยคำถามที่ว่าจากวันแรกถึงวันนี้ทัพทิมอัญญรินทร์โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากี่ปีแล้วงานนี้ทำเอาสาวทัพทิมยิ้มหวานก่อนตอบคำถามเราว่ารวมๆก็16ปีแล้วค่ะทัพทิมเริ่มจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอมาก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานละครนะคะพอมาถึงวันนี้ในความรู้สึกของทัพทิมคิดว่าวงการบันเทิงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไปตามโลกตามยุคสมัยต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเราต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันพอทำงานมาตั้ง16ปีแล้วในฐานะนักแสดงคนหนึ่งทัพทิมมีความประทับใจอะไรกับอาชีพนักแสดงดารานี้นางเอกสาวตอบเราว่าทับทิมว่าการที่เราได้ทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ตัวเรา 100% การได้สวมบทเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ใหม่ๆตลอดเวลานี่คือความสนุกและความท้าทายเป็นเสน่ห์ของอาชีพนักแสดงที่เราได้สัมผัสเป็นสิ่งที่เราได้เจอมาตลอดผันตัวเป็นคนเบื้องหลังนอกจากการเป็นคนเบื้องหน้าแล้วทับทิมอัญญรินทร์ยังทำงานเบื้องหลังอีกด้วยซึ่งเราให้ทัพทิมเล่าถึงงานเบื้องหลังที่เธอทำให้เราฟังว่านอกจากงานละครตอนนี้ทัพทิมเปิดกิจการทัพทิม61เพื่อมารองรับงานในส่วนของงานเบื้องหลังในรูปแบบของโปรดักชันเฮาส์มีข่าวเล่าข่าวลือมาสักพักใหญ่ว่านางเอกสาวสวยและพิธีกรคนเก่งทัพทิมอัญญรินทร์เตรียมตัวเป็นอิสระอีกรายหลังหมดสัญญากับวิกหมอชิตล่าสุดสื่อหลุดมาว่าทัพทิมอัญญรินทร์ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่อง7หลังร่วมงานกันมานานกว่า13ปีอีกทั้งมีแววๆว่าละครทางอมรินทร์ทีวีจองตัวเรียบร้อยแล้วงานนี้จะจริงเท็จแค่ไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับทัพทิมอัญญรินทร์เซ็นสัญญากับช่อง7 HD เมื่อปี2552ตลอดระยะเวลา13ปีฝากผลงานการแสดงไว้กับช่องกว่า34เรื่องการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชียเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องบ่วงสบายรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหลงกินจันนักแสดงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยมจากละครเรื่องบ่วงสบาย